สวัสดีครับอินุยากิครับหยอกหยอกหยอกหลังจากที่มีเพื่อนสมาชิกในช่องรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้ทำคลิปตัดสินใจการเลือกนักเรียน3ดาวจากตัวเลือกผมก็ใช้เวลาไปนอนคิดตัดคลิปคิดถึงฮินะมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมมาออกความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวจากมุมมองของผมซึ่งรอบนี้เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจตั๋วที่หน้าตาคล้ายกัน2แพ็คผมเลยขอพูดรวมไปเลยนะครับใครอยากฟังว่าควรเลือกนักเรียนคนไหนก็ข้ามส่วนนี้ไปได้เลยโดยรอบนี้จะมีแพ็คที่ราคาเท่ากันอยู่2อันด้วยกันคือแพ็คสมบัติลึกลับการันตีนักเรียน3ดาวและแพ็คสมบัติลึกลับเลือกนักเรียน3ดาวครับมีราคา699บาททั้งคู่นะครับผมข้อแตกต่างของ2แพ็คนี้คือแพ็คการันตีจะได้3ดาวในตู้แน่ๆแต่จะไม่สามารถเลือกได้รวมทั้งได้เพชรเพิ่มอีก 1,375 เมื่อซื้อจะมีอายุการใช้งานถึง5มีนาคมก่อน9โมงส่วนแพ็คเลือกนักเรียน3ดาวจะเลือกนักเรียนคนไหนก็ได้จนถึงตู้มีเนครับรวมทั้งได้ตั๋วสุ่ม10โรมาอีก1ใบโดยตั๋วเลือกมีอายุ1ปีหมดเวลาใช้งานวันที่7มกราคมปีหน้าเลยครับอันนี้บอกสำหรับคนที่จะซื้อตั๋วการันตีนักเรียน3ดาวนะครับระยะเวลาการใช้งานของตั๋วใบนี้เนี่ยจะกินเวลาไปจนถึงตู้อิซูนะแล้วก็ฮิเซะซัมเมอร์เลยหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าหากเราใช้ตั๋วใบนี้ในช่วงระยะเวลาที่มีตู้นั้นๆออกมาก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวละครหน้าตู้ที่มีอยู่ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นเปิดในช่วงที่มีตู้เฟซฮานาโกะมันก็จะมีโอกาสสุ่มฮานาโกะชุดว่ายน้ำมิกะโฮชิโนะว่ายน้ำวากาโมะแล้วก็นักเรียนที่ไม่มีลิมิตคนอื่นๆมาด้วยครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็สุ่มอยู่ดีนะอย่าลืมว่ามีโอกาสที่จะได้ยายหนูหรือน้องเบอร์เกอร์ด้วยนะแต่เท่าที่เข้าใจนะครับก็คือถึงจะนำไปเปิดในตู้เฟซมันก็ถือว่าเป็นตู้แยกก็จะไม่ได้รับผลของคูณ2ในตู้เฟซอยู่ดีนะครับใครที่จะ200แล้วรู้สึกเสียดายยอดสะสม10แต้มที่จริงๆอาจจะได้คูณ2สัก10ใบเวอร์ก็ควรพิจารณาข้อนี้ด้วยนะครับยกเว้นว่าจะกด210โลขึ้นไปอ่ะเนาะทีนี้ลักษณะการใช้งานของตั๋วเลือก3ดาวนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้ามาให้เราเลือกนักเรียนเลยว่าแบบเราอยากได้นักเรียนคนไหนก็สามารถติ๊กถูกแล้วก็เลือกนักเรียนคนนั้นมาได้แต่ว่าสมมุติในกรณีที่เรามีนักเรียนคนนั้นอยู่แล้วเนาะก็จะได้เป็น100เศษของนักเรียนคนนั้นแล้วก็ได้อีลิกมามาอีก50เกลือแทนซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำแบบนั้นเท่าไหร่ครับผมยกเว้นว่าจะไม่มีนักเรียนที่ต้องการจริงๆแล้วก็ขาดเศษอัพนักเรียนคนนั้นคราวนี้หลังจากที่เข้าใจโดยทั่วกันแล้วผมก็จะขออนุญาตแบ่งเซนเซออกมาด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับ1เซนเซหน้าใหม่เซนเซกลุ่มนี้คือผู้ที่เพิ่งมาเริ่มงานที่ชาเล่ใหม่ๆนะครับมีนักเรียนไม่เยอะไม่ค่อยครบทุกสีมีปัญหากับการผ่านด่านภารกิจหลัก normal แล้วก็ hard ต้องการนักเรียนสักคนที่จะมาแบกให้สามารถผ่านคอนเทนต์เหล่านี้ได้ไวๆยังไม่ได้จริงจังกับเลดบอทมากเล่นเท่าที่ไหว2นะครับผมเซนเซชำนาญทางนะครับเซนเซทำงานในชาเล่ได้สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าเป็นระดับที่ทำงานมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเกมนะครับปะมือกับกลุ่มเดคาแกมาทอนอย่างคุ้นเคยกันดีเหมือนเพื่อนกันแต่น่าเสียดายที่ว่าต่อให้มีฝีมือแต่ว่าก็ขาดโอกาสและดวงนะครับนักเรียนที่ยอมทำใจข้ามเพราะต้องไปกดตู้ลิมิตไม่มาหาสักทีส่งผลให้ต้องการนักเรียนบางคนมาอุดช่องโหว่เพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดในแรงแพลตินัมได้ต่อไปครับผมทั้งนี้ถึงแม้จะแบ่งหัวข้อหลักๆแล้วแต่ภายในหัวข้อนั้นก็จะมีจุดน่าสนใจที่จะขอแยกย่อยแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์การวัดเพิ่มเติมสำหรับเซนเซทั้ง2นะครับผมส่วนเซนเซที่ไม่ได้สนใจเมตาอยากเดินเที่ยวในคิวทอสกับนักเรียนที่ตัวเองชอบสบายๆอยู่แล้วเนี่ยสามารถเลือกนักเรียนที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับทางออกเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายประตูขวามือครับผมประเภทที่1สำหรับเซนเซหน้าใหม่อยากให้ทุกคนมาแบ่งแถวกันตรงนี้นะครับโดยเซนเซที่อยากเก่งไวๆให้มาแถวซ้ายและเซนเซที่อดทนไวถึงจะเก่งช้าแต่ในระยะยาวเนี่ยมีตัวใช้แน่นอนให้มาทางขวาสำหรับเซนเซฝั่งซ้ายนะครับนักเรียนที่จะช่วยแบกด่านง่ายๆสำหรับเซนเซคืออิโรฮะอิโอริฮารุนะฮิบิกิโคฮารุโคโคนะอารุและเซริโนครับสำหรับเซนเซฝั่งขวาจะเป็นอิโรฮะฮิมาริอาโกะโดยลำดับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยไล่เรียงจากความจำเป็นมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดตรงนี้เกิดความสงสัยว่าให้ช้อยมาเยอะแยะทำไมก็เลือกอิโรฮะให้จบๆไปก็พอแล้วก็เพื่อที่จะให้เซนเซบางท่านที่มีอิโรฮะอยู่แล้วประกอบการตัดสินใจเพิ่มได้ครับโดยก่อนที่เซนเซฝั่งซ้ายจะเลือกให้ดูที่ ID ของเรานะครับว่ามีนักเรียน3ดาวโจมตีประเภทไหนบ้างแล้วให้เลือกตัวละครดาเมจแบบจับคู่ตามสีที่เราไม่มีครับเช่นมีสีแดงก็เลือกเหลืองหรือฟ้ามีฟ้าก็เลือกเหลืองหรือแดงเป็นต้นครับทีนี้ไปดูกันนักเรียนที่เราแนะนำกันเลยอิโรฮะทำการเรียกรถถังออกมาโจมตีดาเมจสีฟ้าเนื่องจากขี่รถถังเลยยิงแรงมากมีกระสุนชิ่งที่จะเก็บเป้าหมายได้เยอะแต่จุดด้อยคือกินคอสพอสมควรแล้วก็อยู่เป็นเวลาจำกัดครับอาโกะ
เพิ่มค่าคิและคริดาเมจให้ฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายแถมมีฮิวนิดหน่อยคอยช่วยยื้อจัดเป็นนักเรียนอีกคนที่เซนเซส่วนใหญ่ก็มีติด ID กันไว้ได้ใช้แน่นอนจุดด้อยของอาโกะจะเกิดขึ้นจากการที่เซนเซไม่มีนักเรียนยืนพื้นที่แบกด่านได้อยู่แล้วเพราะว่าอาโกะเป็นสายบัฟฮิลและไม่มีดาเมจเป็นของตัวเองครับฮิมาริอีกหนึ่งนักเรียนสายบัฟที่จะเพิ่มค่าโจมตีให้ฝ่ายเรา1เป้าหมาย 100% แถมมีสกิลเร่งคอสทำให้เราสามารถออกสกิลของนักเรียนคนอื่นๆได้ไวขึ้นส่งผลให้จบด่านไวขึ้นแน่นอนว่าจุดด้อยก็จะอยู่ในระดับเดียวกับอาโกะครับผมเชริโน่นักเรียนดาเมจสีเหลืองโจมตี AOE ระยะเกือบทั่วแมปมีสกิลเร่งคอสเล็กน้อยคอยช่วยให้สามารถบริหารแต้มคอสได้ดีแถมข้อดีอีกหนึ่งข้อคือไม่ต้องไปแย่งทรัพยากรกับนักเรียนโรงเรียนดังๆคนอื่นเพราะโรงเรียนเลนเวนเทอร์มีตัวละครที่จำเป็นต้องปั้นค่อนข้างน้อยนะครับโคโคนะและโครฮารุทั้งสองคนมีหน้าที่หลักคือการฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนในทีมเพียงแต่โคโคนะเนี่ยจะเน้นไปที่การฮิลเดี่ยวและลดคอสที่ต้องใช้ส่วนโครฮารุจะเป็นได้ทั้งตัวทำดาเมจสีแดงและนักฮิล AOE เพียงแต่โคฮารุสามารถใช้แต้มเลดบอสสีม่วงแลกเศษได้แต่การจะแลกมาในตอนนี้ทันทีแล้วใช้เลยเนี่ยก็สามารถสร้างความสะดวกสบายให้เราได้มากครับดีกว่าทรมานแล้วเล่นอย่างเหนื่อยๆเนี่ยอิโอริฮารุนะและฮิบิกิทั้ง3คนล้วนเป็นดาเมจหลักในทีมสีเหลืองฟ้าแดงที่จะคอยแบกด่านให้เซนเซได้แน่นอนในช่วงแรกเพียงแต่ทั้ง3คนในปัจจุบันสามารถฟาร์มเศษแลกได้แล้วส่วนอารุเหมือนกับ3คนข้างหน้านี้เลยนะครับผมสกิล EX ของอารุมันจะจำกัดขอบเขตมากกว่าฮิบิกิผมเลยเชียร์ฮิบิกิมากกว่าในช่วงแรกนะครับที่เราต้องเคลียร์มอนเยอะๆจะเห็นว่าข้อแตกต่างหลักๆของเซนเซฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่คุณภาพชีวิตในช่วงเริ่มเกมแล้วก็ตัวละครที่สามารถฟาร์มเศษได้ครับเซนเซสามารถตัดสินใจเลือกได้เลยนะครับว่าขาดและอยากให้นักเรียนคนไหนไปช่วยเหลือทีมซึ่งแต่ละคนก็มีดีกรีเก่งๆกันทั้งนั้นแต่ถ้าต้องการให้เลือกสักตัวในความคิดของผมเนี่ยผมจะเลือกอิโรฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้ระบบใหม่มาช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมคือสามารถจับคู่กับอิบุกิที่เป็นตัวแจกนะครับเพิ่มดาเมจลดถังได้แต่กว่าจะถึงแพทนั้นเนี่ยจะกินเวลาประมาณ6เดือนครับทีนี้มาดูกันทางฝั่งของเซนเซประเภทที่2กันบ้างครับโดยเกณฑ์การประเมินในรอบนี้เนี่ยผมจะแยกเป็น2สายคือสายอารีนาและสายเลดบอสครับผมสำหรับสายอารีนาให้ทำการเลือกชุนอิโรฮะมารีนะหรืออัสโกะครับชุนถือเป็นหนึ่งในกำลังรบสำคัญในการเพิ่มคอสให้ทีมตอนเริ่มเกมทำให้ได้เปรียบปล่อย EX ได้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามถือว่าต่อให้มีชิโรโกะซัมเมอร์ก็ควรจะมีชุนติดเอาไว้ครับอิโรฮะโดดเด่นทั้ง PVE และ PVP ก็ต้องยกให้เธอในฐานะรถถังทำดาเมจใส่แทงที่ชอบพวงมาอย่างซูบากิมารีนะแทงที่มีสกิลกันตายช่วงระยะเวลาหนึ่งแถมยังมีค่าหลบหลีกเยอะพอที่จะพอฟัดพอเหวี่ยงกับชิโรโกะซัมเมอร์ของฝั่งตรงข้ามด้วยอาซึโกะองค์หญิงแทงฮิลที่บทบาทค่อยๆลดลงเรื่อยๆใน PVP ตามระยะเวลาของตู้ที่ถูกปล่อยออกมาแต่ก็ยังใช้เป็นทีมแก้ทางบางทีมได้อยู่เพราะว่ามีค่าหลบหลีกที่สูงแถมถ้าหลบได้ก็ฮิลต่ออีกซึ่งนักเรียนที่ผมคัดมาเนี่ยก็คัดจากเลด PVP ที่มีการพิกอัพตัวละครนั้นๆมาใช้งานนะครับในทีมจากแมปอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ในปัจจุบันครับผมส่วนทางฝั่งเซนเซของสายเลดบอร์ดนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราจะเจอกับกอสวากาโมะโฮเวอร์คราฟต์2รอบปีหน้าเชเซตคุโรคาเกะและฮิโรนิมัสครับตัวละครที่ผมลิสต์มาว่าอยากให้เลือกนะครับก็จะมีไล่จากอยากให้เลือกมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะฮิมาริหรืออาโกะอันนี้สำหรับเซนเซที่เล่นมานานนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือตัวประจำเลดบอสส่วนใหญ่เลยคอยทำหน้าที่ซัพพอร์ตนักเรียนดาเมจของเราความแตกต่างระหว่างคนที่มีและไม่มีเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็ส่งผลต่อการเล่นสูงอาจส่งผลให้ต้องใช้ทีมเป็นเท่าตัวจากคนที่มีเลยและควรมีของตัวเองอย่างมากนะครับเพราะว่าช่องยืมควรนำมาใช้กับตัวทำดาเมจตัวอื่นๆมากกว่าอิโรฮะทำการเรียกรถถังออกมาโจมตีดาเมจสีฟ้าเนื่องจากขี่รถถังเลยยิงแรงมากมีกระสุนชิ่งที่จะเก็บเป้าหมายได้เยอะแต่จุดด้อยคือกินคอสพอสมควรแล้วก็อยู่เป็นเวลาจำกัดครับอุยนักเรียนอีกคนที่ดีมากๆเนื่องจากมีสกิลลดคอสครึ่งนึงนะครับส่งผลให้ทีมของเราสามารถวนสกิลได้ไวขึ้นหรือแม้แต่ออกสกิลนักเรียนที่ได้บัฟ2ทีจากปกติทีเดียวเรียกว่าเป็นตัวเกมเชนเจอร์มากๆ1คนที่ควรมีติด ID ได้แล้วครับโคโคน่าสไตรเกอร์ฮิลเลอร์ที่เน้นการฮิลเดียวแล้วก็การรันคอสซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกับโคฮารุอย่างชัดเจนทำให้การทำหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนและใช้ได้ในหลายคอมของเลดบอสครับเชริโน่น้องหนวดจากสถาบันเลดวินเทอร์ตัวละครจากปีแรกที่ด้วยสาเหตุบางอย่างก็ยังไม่ได้สักทีนึงนะฮะเสร็จให้ฟาร์มนอกอีเวนต์ก็หามีไม่ตัวจำเป็นที่ควรมีเป็นของตัวเองในเชเซตที่นอกจากจะทำดาเมจ AOE วงกว้างยังช่วยเร่งคอสอีกด้วยกดๆออกมาเหอะถ้าเกิดคนที่ไม่มีอะอาซึโกะ
แทงที่มีทั้งหลบทั้งฮีลเรียกว่าอาจไม่เด่นเรื่องเวลาจบนะครับแต่การันตีอยู่รอดถึงนาทีสุดท้ายแน่นอนเหมือนว่ามีใช้เป็นแทงในคุโรคาเกะด้วยนะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าเหมือนเห็นนัตสึแทงที่จำเป็นในการเล่นเพโรโรซิลล่าอย่างสบายใจเพราะหลายๆครั้งเราต้องใช้ทีมตีมากกว่า2ทีมส่งผลให้การมีนัตสึเป็นของตัวเองเนี่ยช่วยให้ประหยัดพื้นที่และสามารถยืนนักเรียนแรงๆจากเซนเซคนอื่นได้โนอาตัวรถเกาะสีฟ้าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่น่าสนใจเพราะว่ามีทั้งล็อกเป้าแล้วก็รถเกาะสามารถใช้แทนอิซุนะซัมได้ในกรณีที่ไม่มีตัวล็อกเป้าในกอสครับมิเนะแทงแปะดีบัฟที่เหมาะจะใช้ในการเล่นเกกอริอัสมากๆเพียงแต่ก็ต้องรอให้เกกอริอัสมันกลับมาก่อนนะชุนตัวแจกคอสที่อยู่ในทีมรันแต้มไวบ่อยๆการพกชุนเก็บไว้ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายครับเพียงแต่จากเลดบอสใน6เดือนหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของชุนได้บ่อยนักเพราะว่าไม่มีเลดบอสสีแดงเลยโคฮารุและอาสึสะจริงๆไม่ควรเลือกเพราะแลกแต้มได้แต่ถ้าเกิดเลือกก็เลือกได้นะนักเรียนดาเมจแดงที่คนนึงเก่งด้าน AOE healอีกคนเด่นด้านลดเกาะและดาเมจแต่นั่นแหละมันแลกได้ไงเนรุถ้าเกิดคนไม่มีเนี่ยมันได้ใช้ในวากาโมโฮเวอร์คราฟครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คาซึสะโมเอะอิซุนะทั้ง3คนเป็นนักเรียนที่โดดเด่นและทำดาเมจได้ดีมากๆในสีของตัวเองหรือสีที่ตัวเองไม่แพ้ทางด้วยซ้ำนะแต่ที่มาอยู่ข้างล่างเพราะว่าการที่จะได้ใช้งานประสิทธิภาพจะต้องใช้ทรัพยากรในการอัพดาวสูงซึ่งผมอยากให้เอาไปอัพนักเรียนคนอื่นกันมากกว่าการยอมใช้ตั๋วเพื่อปลดออกมาแล้วไม่ได้อัพดาวเนี่ยจึงค่อนข้างสิ้นเปลืองในสายตาผมเลยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมพยายามแยกตัวที่ผมคิดว่าน่าจะดีเอาไว้แล้วแล้วก็รวมถึงเซนเซที่อยากจะตีแกรนด์เรดบอลนะครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นเลยเพราะว่าหลังจากที่มันออกจากเบต้าเนี่ยของรางวัลอย่างเช่นตั๋วเนี่ยมันก็มาเป็นของรางวัลที่แลกได้ในทุกระดับจะมีความแตกต่างกันแค่ตรงที่เหรียญที่จะได้แต่ถ้าเกิดใครอยากเกาะแพทินัมก็อิงจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันฮะหลังจากที่แนะนำนักเรียนที่น่าสนใจไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่ไม่มีนักเรียนคนนั้นเนี่ยการกดอิโรฮะอาโกะฮิมาริอุยถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต่อให้มาจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับใช้เวลาทำคลิปนานมากเลยบอกเลยจริงๆคือพยายามเตรียมตัวแล้วก็จดข้อมูลจากหลายๆไซต์ที่ไปนั่งอ่านมาแล้วก็ใช้ความเห็นของตัวเองด้วยถ้าเกิดไม่โดนทัวร์ลงมันก็จะดีมากๆเลย